สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกเขนเหนือเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่พี่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาอยู่ที่คอกพี่อนันต์นะครับผมที่อนันต์ฟาร์มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องสำหรับ FC ง่วงงามพันธุกรรมดีคอกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคอกนึงอันดับต้นๆ นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมในเรทของลูกผสมครับพี่น้องมาแต่ละคลิปมาแต่ละรอบนะครับพี่น้องที่ติดตามในช่องลูกคนนี้เสียอีสานเฮาก็ถือว่าประทับใจที่ได้เห็นง่วงงามผู้มาได้พันธุกรรมดีๆจากพี่อนันต์ไปก็รู้สึกว่าคุ้มครับกับการลงทุนแม่พันธุ์แม่บอกนะครับผมจากคอกนี่ฟาร์มนี่เพิ่นหามามีแต่เกรด A บวกเรียกว่าได้ครับพี่น้องเอาเด้อมื้อนี้ทักทายกับพี่อนันต์พันธุ์จังน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนันต์ฟาร์มครับผมฟาร์มอยู่บ้านใดก็ครับบ้านสมเปื่อยตำบลเมืองเนี่ยมันเพิ่นเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเอานะครับมื้อนี้มีจักตัวครับอ้ายมื้อนี้มีอยู่7ตัวครับมีอยู่7ตัวมีสาว3ครับแล้วก็ท้อง4ตัวครับผมมีท้อง4ตัวด้วยนะอ้ายเนาะแม่นครับผมใส่ใหญ่ๆผู้ใดมักแบบตันหนอกใหญ่ๆปานง้อผู้นะครับหนอกตั้งๆครับพี่น้องมื้อนี้บ่ผิดหวังแน่นอนช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้อง3แม่ด้านหลังใหญ่ๆงามๆเลยครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไล่จากแม่สาวไปก่อนนะครับเบิ่งจากแม่สาวไปก่อนชอบตัวใดนะครับเบอร์โทรที่อยู่ผมขึ้นให้ใต้คลิปด้วยเนาะนะครับเอาเดี๋ยวย้ำเบอร์โทรต้นคลิปไปจังไว้นะครับพี่อนันต์เบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ0615389990ครับแล้วก็ ID ไลน์กับเบอร์เดียวกันครับเบอร์โทรเนาะครับนะครับแอดมาได้ครับพี่น้องติดต่อทาง Facebook นี่ซื้อเฟซวางได้ก็ครับอนันต์ฟาร์มครับผมอนันต์ฟาร์มเนาะครับผมนะครับผมเอาสำหรับ FC ทั้งต่างประเทศเบิ่งแล้วก็ฮะคืออยากได้ง่วดีง่วงามก็ฝากไว้ครับพี่น้องนะครับเบิ่งคลิปแล้วก็ติดต่อมาหาพี่อนันต์ได้พันธุกรรมดีๆเดี๋ยวเบิ่งสาวหน่อยครับพี่น้องนะครับต้นคลิปกันเลยแม่นี่ลูกสาวพอได้พี่นั่นมาทาดอครับผมลูกสาวของมาทาดอครับมาทาดอครับนะครับจักเดือนแล้วอายุ12เดือนสิเข้า13เดือนครับ12สิเข้า13เดือนนะครับพี่น้องนะครับ12สิเข้า13เดือนอ้าวนะครับตัวนี้จุดเด่นจังได๋ครับพี่นั่นหนาใหญ่ครับหนาใหญ่ลึกแห้งครับงวดตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องนะครับที่เห็นๆก็คือลำยาวเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องเส้นหลังยาวครับพี่น้องตัวนี้ส่วนที่แพงที่สุดคือส่วนสันนี่ล่ะพี่น้องนะครับเส้นหลังตรงดีแล้วก็ลำตัวยาวด้วยพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้นะครับเอาไผเบิ่งแล้วกําลังหาแม่บอกนะครับผมแม่พันเฟรมเขาเรียกว่าทรงโมเดิร์นครับทรงสมัยใหม่ก็คือบ่ต้องสูงใหญ่ขอให้มีความยาวของลําโตนะครับผมแล้วก็ความลึกนะครับของลําโตตัวนี้ลูกสาวมาทาดอได้ครับพี่น้องของหนองแดงฟาร์มนะครับชีดล่างก็กระชับดีเนาะพี่นั่นเนาะตัวนี้เป็น F1 ทรงจดเหรอพี่เนาะทรงจดเหรอครับทรงจดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอใบมาครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวมาทาดอนะครับมาทาดอของน้องแดงฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธุ์พันธุกรรมนะครับผมที่ระดับลงสนามประกวดไปนะครับเจ้ามาทาดอตัวแรกแขกมันเปิดให้พี่น้องเข้าแบ่งไปเลี้ยงหลายไปไหนครับพี่นั่น70,000ครับผม70,000ถ้วนนะพี่เนาะครับผมราคานี่ผมบอกว่าสุดคุ้มกับแม่พันธุ์นะครับสาวน้อยเกรดนี่ครับพี่น้องF1นะครับผมเอาไปต่อกับจังไปโอนเขาสมาคมหรือว่าฟาร์มพี่น้องนะครับผมก็จดต่อเป็น F2 ได้ลูกสาวเพิ่นออกมานะครับตัวนี้หัวหางลามลึกดีพี่น้องคอค้าลังก็ดีเอา70,000ทวนๆต่อร่องได้ราคานี่เอาพี่น้องคันบ่ไกลอีหลีก็ส่งให้เนาะพี่นั่นเนาะครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องแม่ที่แรกลูกสาวมาทาดอด้วยครับพี่น้องหมายเลข1นะครับผมโทรมาบ่ได้ก็พี่0615389990ครับผมเอานะครับแม่แรกครับเด็ดๆครับพี่น้องเอาตัวที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวคือกันอายุสําคัญกับแม่แรกบ่ซ้ำกันครับ13จะเข้า13เดือนคือกันครับจะเข้า13เดือนคือกันเนาะครับผมนะครับแม่นี่สูงร้อยเท่าไหร่135บวกครับ135บวกลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวสติงเล่ครับผมลูกสาวสติงเล่201นะครับพี่น้องนะครับงวดอยู่นี่คัดมาดีแล้วตำหนิบ่มีเด้อครับพี่น้องหลายท่านว่าเพิ่นมีตำหนิบ่นะครับผมคันมีหม่องใดเดี๋ยวพี่นั่นเพิ่นแจ้งให้ชัดเจนในคลิปนะครับตัวนี้ก็เป็น F1 นะพี่น้องตัวนี้มีใบเหรอครับได้ใบเพชรดีกี่แล้วเนาะครับผมเอาได้ใบเรียบร้อยแล้วนะครับ F1นี่ครับพี่น้องนะครับ F1 นะครับลูกสาวสติงเล่201นะครับพี่น้องนะครับแบรนด์นี้ล่ะพี่น้องนะสําหรับผู้อยากฮู้ว่าใบ F เป็นจังได๋ก็คือเหมือนบัตรประชาชนนี่ล่ะพี่น้องนะครับยืนยันตัวตนว่าเฮาเป็นไผลูกเต้าเล่าไผนะครับผมอันนี้ก็คือที่อยู่มาจากไสนะครับเฮาสามารถไล่พันธุกรรมได้หลายท่านว่าสิจด F เพื่ออีหยังเพื่อยืนยันพันธุกรรมแล้วก็ผู้พัฒนานะครับก็มีซื้ออยู่ในหันนะครับเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มโลโก้ก็เป็นของฟาร์มนั่นสูงร้อยเท่าไรครับ135บวกครับ135บวกตำนี้มีตรงไหนบ่พี่บ่มีครับบ่มีเนาะอันนี้ก็ชีดดีนะครับผมย่นๆเลยครับพี่น้องแม่นี่
หลายไปไหนครับตัวที่2เปิดไว้ 59,000 บาทครับ 59,000 บาทครับพี่น้องนะครับผมถ้าสนใจกับราคานี้ให้พี่น้องมาต่อเอาด้วยครับพี่น้องนะครับผม 59,000 เนาะพี่เนาะครับผม 59,000 เอาตัวแรก 70,000 ยกคู่ไปก็ได้ครับพี่น้องนะครับสาวหน่อยเอาไปคู่กันเลย F1 เอานะครับลูกมาทาดออันนี้ลูกสติงเดย์201ของกัมปูฟาร์มครับพี่น้องต่อไป F1 ตัวที่3ครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวคือกันครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวคือกันนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาว KF68 ครับลูกสาวกาลิต KF68 นะครับผมเอาแบรนด์นี่โลโก้นี่เป็นของพี่นั่นเองนะครับพี่น้องจักเดือนแล้วพี่อายุซ้ำๆกันครับ13สิเขา12สิเขา13เดือนครับ12สิเขา13เดือนครับพี่น้องนะครับแม่นี่โอ้ยาวครับพี่น้องนะครับผมเส้นหลังยาวดีนะครับแม่นี่จักเดือนแล้วอายุ12สิเขา13เดือนครับผมส่วนสูงประกันให้พี่น้องเฮา135บวกครับ135บวกอันนี้คือวัดแล้วเนาะครับผม135บวกครับพี่น้องแดงดีหัวหางลามลึกตามตำราครับพี่น้องสำหรับผู้เลี้ยงงัวแม่บอกแม่พันธุ์คันว่าหางลามๆนี่มากหลายนะครับแล้วก็เรื่องเส้นหลังนี่คือว่าเป็นเฟรมคล้ายๆกับแม่แรกครับพี่น้องคล้ายๆกับตัวแรกนะครับตัวแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะสูงใหญ่กว่าจักหน่อยนะครับผมตำนี้บ่มีเนาะน้องครับผมตัวนี้บ่มีครับผมลูกสาวพอได้ครับพี่ตัวนี้เป็นลูกสาว KF68 ครับผมลูกสาว KF68 ประกันนะครับเรื่องตำนี้ให้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานเลยครับพี่น้องหลายไปไหนครับพี่เปิดไปเปิดไป 59,000 ครับผม59ต่อรองได้ครับพี่น้องเอานะครับคู่นี้ 59,000 มาต่อรองเอาครับพี่น้องให้เบิ่งเทียบกันลูกสติงเด้201กับลูกกาเลต KF68 ครับพี่น้องมักตัวใดคอมเมนต์มาใต้คลิปครับพี่น้องเบิ่งแล้วมักสนใจกับใต้คลิปครับพี่น้องแนะนำนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าความแตกต่างที่พี่น้องมักเป็นแบบใดนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับผมเอา3สาวพันไปครับพี่น้องเข้าที่เขาสู้พาดแม่ทองเด้อครับพี่นี่ผู้ใดมักแบบทองเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวได้คลอดนะครับผมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งแม่ทองตัวแรกนะครับตัวนี้ทองจักเดือนเพียนั้นตัวนี้ทอง4เดือนครับผมตัวนี้ทอง4เดือนประกันทองให้ครับพี่น้องมีคลิปอุ่นตาซาวเรียบร้อยครับผมลูกแรกลูก2ให้ทองลูกแรกครับเป็นสาวทองแรกครับสาวทองแรกนะครับจดเอฟไปตัวนี้ยังครับยังครับอันนี้พระได้จดเอฟได้ครับพี่น้องใครอยากไปตีแบรนด์เป็นของเจ้าของเองอู้ยพี่น้องเบิ่งสีนะนะครับผมสีแดงเข้มครับพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นสีแดงมิดบักขามเข้มๆเลยนะครับบ้านเฮาแดง8บ่แดงแต่แขวแม่นี่นะครับแล้วก็บูทครบเต็มใบเลยครับพี่น้องแม่นี่ไผมักงัวแดงประกันทองให้พร้อมมีใบผสมมาครับนี่ครับผมเอาเบิ่งจักหน่อยครับลูกของสติงเล่ครับเอาเป็นลูกสาวของสติงเล่201นะครับพี่น้องแม่นี่นะครับพันธุกรรมสติงเล่แดงแป๊ดแน่นอนตอนนี้ทองกับไอ้สีประดูนะครับ KF 72นะครับผมของวิไลฟาร์มด้วยครับพี่น้อง KF 72เบิ่งครับพอพันธุ์ KF 72มือผสมกับวันที่6นะครับกุมภาพันธ์66นะพี่เนาะครับผม6กุมภาพันธ์66ไอ้สีประดูครับพี่น้องอยู่ในทองตรวจทองเรียบร้อยใบหลอดครบสาวทองแรกนะครับลูกสาวสติงเล่ทองกับ KF 72เปิดไว้หลายไปนะครับผมตัวนี้เปิดไป 99,000 ครับผม 99,000 ประกันส่วนสูงให้ร้อยเท่าไรครับ148บวกครับ148บวกนะพี่น้องลูกแรกนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับผมเป็นสาวทองแรกพี่น้องยังสิได้ลูกได้เต่าจากแม่นี่หลายนะครับขันเอาไปเลี้ยงนะครับก็ยังเป็นความเรียกว่ามีความสดนะพี่นั่นเนาะครับผมสดครับสดนะครับตัวนี้สีเข้มดีสำหรับผู้มักสีแดงนะพี่น้องบ้านเฮาส่วนมากก็ถูกว่าแพงกับว่าแดงไปก่อนนะครับผมกับสไตล์คนมักงัวแดงบ่ผิดหวังแน่นอนแม่นี่เดี๋ยวท่านดูกรรมสติงเล่10ทับ0ครับพี่น้องนะครับของเจ้าสติงเล่201นะครับตัวเป็นพอเพิ่นก็ถือว่าปูพื้นท่านดูกรรมมาแล้วตัวนี้เอาไปจด M1 ลูกกับต่อ F2 ได้เลยครับผมนะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมเบอร์โทรใต้คลิปด้วยครับพี่น้องโทรมานะครับอยากได้งัวทองเอาตัวต่อไปครับพี่น้องขยับเข้ามาพาดใส่ไงหนาๆลึกๆครับพี่น้อง3ตัวสุดท้ายนะครับผมที่ท่านรอคอยมาแต่ต้นคลิปนะครับสำหรับผู้อยากได้งัวทองแม่นี่ทองจักเดือนบ่านี่ถามกันเลยทอง7เดือนครับผม7เดือนนะครับเอาทอง7เดือนครับผม7เดือนทองพอได้อยู่ครับพี่นั่นบ่านี่ KF49 แยกเพชรครับผมอ๋อทอง KF49 นะครับผมเอาเบิ่งใบเพชรจังไว้อันนี้จด F2 ครับเป็นว่า F2 ครับผมตัวนี้ F2 เนาะครับผมตัวนี้ F2 เป็นลูกสาวของ SK520 F2 ด้วยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็ตอนนี้ก็ทองเรียบร้อยครับ KF49 นะครับผสม21เดือนตุลา65นะครับ KF49 ก็ถือว่าเป็นพันธุกรรม KF นำเข้ามาจากอเมริกาครับพี่น้องจากฟาร์ม KF เลย
ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสในงานประกวดอยู่สกลนครบาวาที่พาไปเบิ่งตัวจริงมาแล้ว KF C9ครับพี่น้องนะครับผมเด็ดๆเลยแม่นี่ท้องแรกคือท้อง2ท้องแรกครับผมสาวท้องแรกเนาะครับผมตัวนี้ให้พี่นั่นบอกจังหน่อยความเด่นของแม่นี่ที่ว่ามักเลยมักเลยบ่ครับจุดเด่นของเพิ่นคิดดีครับงามครับอ้าวครับผมดีครับน้ำลึกครับหลังก็เส้นตรงเปี้ยครับหนอกตั้งๆเลยครับว่าตัวนี้ครับอ้าวหนาลึกเนาะครับผมแล้วก็ใช้กระเชื่องดีเนาะผมเบิ่งลักษณะยืนนะครับเอาหนอกตั้งๆครับพี่น้องพี่น้องว่างวดลึกเบิ่งจังไดนะครับผมเบิ่งจากหลังลงมาหาท้องเพิ่นนี่ครับความลึกนะครับผมบ้านเฮาก็สิบ้านเฮาก็สิเอิ้นความลึกเนาะครับผมความกว้างก็ว่ากันได้ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าภาษางวดเพิ่นว่าลึกดีนะครับผู้หางกะลำนะครับบ้านเฮาเอิ้นคันเป็นควายก็สิเป็นออกลำๆเนาะแต่บ้านเฮาเอิ้นส่งลำๆที่อกไงแล้วไล่นี่ครับพี่น้องผมไล่กว้างครับผมไล่กว้างครับพี่น้องเบิ่งช่วงไล่ของเพิ่นนะครับช่วงไล่กว้างนะครับแม่นี่อันนี้แหละครับเกรดแม่บอกที่ผมบอกว่าเกรด A เลยในเกรดของลูกผสมเอาขั้นพี่น้องมากอยากไปเบิ่งลูกซีเก่านี่ร้ายไปไหนครับผมเปิดไว้ 115,000 ครับผม 115,000 ลูกสาว SK520 F1 F2 ครับผม F2 ครับผมนะครับลูกออกมา F3 ได้เนาะครับผมลูกออกมาเป็น F3 ในท้องนี่ F3 ได้ครับพี่น้องออกเป็นตัวเมียจด F3 ได้นะครับผมแต่ว่าง้อ F ตัวผู้นี่จดบ่ได้ครับพี่น้องนะครับจดได้แต่เลือด100นะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับผมเอา100,000เท่าไรครับพี่ 115,000 ครับผม 115,000 ประกันไม่มีตำหนิส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับภาคอื่นก็คุยกันเอานะครับคุยตกลงราคาต่อรองกันแล้วขั้นบ่ไกลนะครับนอกภาคอีสานอาจจะส่งฟรีให้พุ่นล่ะพี่น้อยนั่นเนาะครับผมนะครับผมอยู่นี่รถรับส่งเพิ่นก็มีดูแลแบบ VIP นะพี่เนาะครับผมเอ้าขยับมาใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ว่าหนาแล้วขอสีจักหน่อยนะครับตรงแม่นี่ครับพี่น้องหนาพร้อมสีใดก็สีก็เข้มพร้อมนะครับผมลูกสาวพอได้ครับตัวนี้สีลูกสาว CY096 ครับผมลูกสาว CY096พี่น้องเบิ่งสีนะครับผมเอาเบิ่งสีเบิ่งเอกลักษณ์ของตัวนี้นะครับผมเห็นที่ผมเด่นชัดเลยตอนนี้ก็คือตาหนอกตั้งๆแม่นครับเส้นหลังตรงว่ามันดีดแม่บรรทัดไว้พี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้อายุก็ถือว่าเป็นท้องแรกหรือท้อง2นี่ท้องแรกครับผมอันนี้ท้องแรกเนาะสาวท้องแรกอายุ3ปีครับนี่สิสาวเขา2ปีเขา3ปีครับสาวท้องแรกนะครับผมท้องพอได้อยู่ครับท้อง KF 31ครับผมเอาท้อง KF 31นะครับพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวเบิ่งใบจังหน่อยนะครับเป็นลูก CY096 ครับพี่น้องใบหลอดครบเด้อพี่น้องนะครับบ่ได้จด F เนาะบ่ครับผมบ่ได้จด F พี่น้องเอาไปจดเอาครับพี่น้องท้องกับ KF 31ใบหลอดครบครับพี่น้องพันธุกรรมเจ้า KF 31ก็ถือว่าผลงานเป็นตัวการันตีนะพี่น้องนะครับว่าได้เว้าหลาย KF 31นี่คันพี่น้องนะครับติดตามมาโดยตลอดบ่ว่าจะคอกได้ฟาร์มใดคันมีลูก31ติดเข้ามาในคอกนี่ถือว่าเป็นตัวเด่นของฟาร์มเลยก็ว่าได้อีก1ตัวพันธุกรรมที่ทรงลูกดีโดยเฉพาะกับลูกกระทบนะครับหรือว่าลูกผสมบ้านเฮานะครับประกันทองให้ได้ครับพี่น้องใบหลอดครบ13เดือน466ครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยนะครับจักเดือนครับพี่ประกันให้3เดือนครับผม3เดือนมักสีแดงเข้มๆนะครับส่งหนาๆลึกๆครับพี่น้องให้เบิ่งลำโตนะครับหลายท่านว่าเบิ่งอย่าได้เบิ่งงัวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมบ้านเฮาเอิ้นส่งกล้องไม่ขีดครับพี่น้องนะครับกล้องไม่ขีดนี่แหละครับพี่น้องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็รักษาไก่หายหรอกครับพี่น้องนะครับบ้านเฮาก็เอิ้นเป็นหยังก็พี่เป็นขนร่วงเนาะแม่นครับผิวหนังก็สิมั่นแน่นะครับแต่นี่เพิ่นรักษาไก่หายแล้วนะครับขนเริ่มงอกแล้วอันนี้ก็บ่น่าสิมีปัญหาอีหยังนะครับผมอันนี้จุดเด่นเบิ่งทางถ่ายจังหน่อยนะครับโคนหางสุดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลามดีนะครับผัวหางใหญ่ๆเอาลูกสาว CY096ท้องนะครับ KF 31เนาะพี่เนาะครับผมท้อง KF 31ครับส่วนสูง100เท่าไรครับ150ครับผม150วัดเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องประกัน150เรื่องส่วนสูงเปิดราคาดิหลายปานใดบัดนี้ 139,000 ครับ 130,000 กับอีก 9,000 ครับแม่นครับไงไรกว้างเส้นหลังตรงเปี้ยครับพี่น้องเบิ่งตะหนอกโอ้ปวดแล้วครับพี่น้องงามครับพี่น้องหลังหนาดีเด้อครับพี่น้องตัวนี้ในเกรดสาวทองแรกไงขนาดนี้150ผมว่าหาตัวตามยากเราแม่นี่เป็นอีก1ตัวนะครับไผกำลังชอบนะครับพันธุกรรมดีๆคอกนี่ผมบอกได้ว่ามาเบิ่งแต่ละรอบนี่พี่น้องได้ไปบ่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีให้มาเห็นตัวจริงแล้วเบิ่งคลิปแล้วสนใจก็โทรมาเลยเบอร์คลิปเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับพี่น้องนะครับเอาจบท้ายบัดนี้ถือว่าเป็นนางเอกเลยผมเล็งว่าตั้งแต่ผมยางเข้ามาในฟาร์มเพิ่นแล้วนะครับอีก1ตัวนะครับแม่บอกนะครับเกรด A เลยก็ว่าได้นะครับไผชอบหนอกใหญ่ๆนะครับผมเราก็ได้ความลึกความหนาแล้วพี่นั่นเนาะครับผมลึกหนานะครับหนอกตั้งนะครับผมตัวนี้ครบสูตรครับพี่น้องแม่นี่ในเกรดงวดทองพร้อม
พี่น้องเอาไปก็คือเอาไปเลี้ยงครับเบิ่งลูกพญาแล้วพี่นั่นเนาะครับผมลูกสาวพอได้ตัวนี้ตัวนี้บ่มีสายพอครับผมเอาบ่ฮู้สายพอเลยเนาะแม่นครับผมแต่ว่าในท้องเพิ่นได้บัดนี้ท้องออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดโลโจแม่นครับผม604นะครับผมของโชคนิรมิตฟาร์มครับพี่น้องพันธุกรรมสโมกกิ้งกัน109/7ครับพี่น้องนะครับผมโอ้แดดออกแล้วงัวแห้งแดงแห้งครับพี่น้องบัดนี้นะครับอันนี้เด้อครับพี่น้องพอพันอยู่ในท้องเพิ่นนะครับตัวท้องเรียบร้อยประกันให้จักเดือนพี่7เดือนครับผมตัวท้องเรียบร้อยครับ7เดือนครับพี่น้องตัวท้องเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องเอาไปเลี้ยงอีก2เดือนคลอดนะครับได้เห็นเจ้าลูกเจ้าออกฟอร์ดแน่นอนนะครับสูงใหญ่ประกันช่วงสูงให้100 155ครับวัดจริงครับผมวัดจริงได้155เนาะแม่นครับเอางัวส่งลึกเด้อครับพี่น้องว่าโอ้ฮอดอยู่บ่นะครับผมสังเกตดีๆทั้งงัวใหญ่บางตัวถ้ามีลำตัวที่ลึกหนานะครับผมสิบ่แม่นส่งสูง100นะครับก็สิถือว่าสมบูรณ์แบบเลยได้150บวกนะครับผมเดี๋ยวได้หนาได้ลึกท้อง7เดือนฟังราคานะพี่หลายไปไหนครับตัวนี้เปิดไป 159,000 ครับ 150,000 กับอีก 9,000 บาทได้ครับพี่น้องนะครับกับโครงสร้างแบบนี้นะครับผมบ้านเฮาเอิ้นออกส่งไปทั้งบามันหลายเลยล่ะนะครับถ้าเป็นคันว่าเป็นเลือดกล้วยนะครับสวมใบมากก็สิได้พุ่นล่ะนะครับผมเอาแต่อันนี้เฮามาในเลือดลูกผสมนะครับเกรด A เลยก็ว่าได้ครับพี่น้องตัวนี้ใครอยากได้พันธุกรรมแบบนี้นะครับผมออกฟอร์ดโลโจอยู่ในท้องนี่ประกันท้อง7เดือนอีก2เดือนคลอดนะครับ 100,000 เท่าไหร่ครับ 159,000 ครับ 159,000 โทรมาหาในพี่นั่นได้เลยเบอร์ใดก็ครับ0615389990ครับผมครับผมเอาให้พี่นั่นฝากจังหน่อยสําหรับผู้ได้มาเยี่ยมมาชมของพี่นั่นเสียงตอบรับเป็นจังได๋พี่หลายๆคลิปที่ผ่านมาเสียงตอบรับดีครับผมเอานะครับเพิ่นมาเห็นตัวงัวเพิ่นว่าจังได๋มักกับงามก็อยู่ในคลิปอีกเพิ่นว่าเอาอันนี้แหละครับผมนะครับหลายท่านว่าโอ้ยถ่ายคลิปแต่งรูปบ่งัวมาแดงครับผมบอกเลยว่านะครับผมอันนี้กล้องบ้าว่าที่นี่บ่มีการแต่งสีใดแดงสิ นะครับผมสีจริงนะครับผมตัวจริงบ่มีการตกแต่งแน่นอนนะครับมักตัวใดโทรมาเลยราคายังต่อรองได้ทุกโตเด้อครับพี่น้องงัวทองทั้งหมด4โตนะครับมักทองใดพันธุกรรมใดทักมาได้เลยนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจหรือมักแม่สาวก็ทักมาหาพี่อนันต์ได้นะครับใครอยากเอาแม่สาวไปตั้งต้นซึ่งราคาก็บ่แพงครับ 50,000 นะครับกว่ายังต่อรองได้หรือใครชอบมาทดอตัวต้นคลิปนี่แหละพี่น้องนะครับใหญ่ๆแบบนี้เหย้าๆพร้อมครับพี่น้องขนาดไส้นี่นี่ผมบอกเลยว่าเต็มสาวอีหลีนี่มี147 148เนาะครับประมาณนะครับแต่ว่าความจุดเด่นของเพิ่นคือสิมีความยาวของลำตัวตัวนี้ก็ 70,000 เองยังต่อรองได้อีกเนาะพี่นั่นเนาะครับผมติดตาม Facebook พี่ซื้อวันได้บ่ครับอันนั้นฟาร์มครับผมอันนั้นฟาร์มนะครับปักหมุดมาที่ฟาร์มของพี่นี่มาจังได๋ครับผมบ้านใดก่อครับปักหมุดมาบ้านสงเปื่อยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมถ้าปักซื้อฟาร์มนี่ฮอดบ่บ่ฮอดครับบ่ฮอดเนาะส่วนมากเพิ่นเขามาฟาร์มเพิ่นมากกันจังได๋ถนนพี่ไปรับปากทางบ่ปักไปโรงเรียนครับผมอ๋อห่างจากถนน4เลนบายพาสนี่จักกิโลฮอดฟาร์มพี่บ่ถึงกิโลหรอกครับประมาณ800เมตรนี่แหละครับผม800เมตรเด้อครับพี่น้องนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับผมอยู่ถนนเส้นข้างวัดเข้ามาเลยครับพี่น้องเข้ามาง่ายครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแดดออกแล้วผมสิให้เบิ่งสีครับพี่น้องแต่ละโตนะครับอันนี้สีจริงแป๊ดเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้คือสําหรับผู้มักสีเรื่องโครงสร้างกะบ่แพ้ไผครับพี่น้อง3แม่ที่ติดท้องอยู่ตอนนี้ก็นะครับแม่ใหญ่หนาขนาดนี้ลูกออกมาบ่ผิดหวังแน่นอนชอบพอได้ในท้องบ่ว่าจะเป็น KF นะครับผม31เนาะตัวนั้นตัวพุ่นก็ออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดนะครับผมอันนี้ KF 31ครับไม่ใช่ KF 49ครับผมKF 49นะครับผมมักตัวใดก็ทักมาสําหรับผู้มักงัวทองสําหรับวันนี้ผมว่าว่าที่จากลาไปทํานี้นะครับผมอย่าลืมของดีมีคุณภาพที่อนันต์ฟาร์มดูแลงัวพี่น้องฮอดหน้าคอกหน้าฟาร์มแบบ VIP บ่ต้องกังวลครับพี่น้องนะครับผมออกจากคอกนี้บ่าว่าที่การันตีอีก1เสียงนะครับผมเอาฝากไว้นะครับสนใจกับทางพี่นั่นไม่ได้เนาะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นั่นแล้วก็ทีมงานหลายๆนะครับผมจากลาพี่น้องวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ